คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องสิงเตือนจากแบงค์ชาติรออยู่หลายวันรอธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอ,ออกมาพูดถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลหัวละ1,000 10, 0บาท55ล้านคนว่าจะมีความเห็นประการใดวันนี้24เมษายนเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุธ ผู้ว่าแบงค์ชาติออกตัวล้อฟรีไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนำมาหาเสียงแต่ก็มีติ่งว่าในหลักการแล้วหากเป็นนโยบายที่ออกมาแล้วบั่นทอนต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจับตาเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับแบงค์ชาติจับตาดูอยู่ก็ถือเป็นครั้งแรกครับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดในภาพกว้าง แม้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดแต่ก็ได้ความชัดเจนว่านโยบายแบบไหนควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกคือจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาในหลายๆประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ4เรื่องประกอบด้วย 1. เสถียรภาพด้านราคานโยบายที่ออกมาจะต้องไม่กระตุ้นให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นมาก เช่นในหลายประเทศที่จะต้องมีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาสีิรภาพทําให้นโยบายการเงินต้องไปตอบสนองนโยบายการคลังเกินความจําเป็นจนขาดสีิรภาพในการกําหนดนโยบาย 2. ส,สถิรภาพด้านต่างประเทศเช่นการทำนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่จะไปกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน 3. ส,สถิรภาพด้านฐานะการคลงังต้องคำนึงบนพื้นฐานหลายอย่าง ไม่ให้ภาระการคลังสูงเกินไปจนกระทบกับเสถียรภาพและหนี้สาธารณะต่อ GDP รวมถึงภาระหนี้ต่อง,งบประมาณจะต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไปในส่วนของไทยปัจจุบันภาระหนี้ต่อง,งบประมาณยังอยู่ในสัดส,ส่วน8.5%คาดว่าสิ้นปีจะอยู่ที่8.75%แต่หากมีการทํานโยบายใช้จ่ายที่กระตุ้นภาระหนี้ให้สูงมากกว่า10%ประเทศก็อาจจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ สเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินต้องทำนโยบายที่ไม่กระตุ้นให้ผิดวินัยการชำระหนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นการบั่นทอนสถียรภาพทั้ง4เรื่องนี้คือหัวใจของสเตียรภาพเศรษฐกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลหน่าจะต้องดูแลอย่างเคร่งครัดเพราะผลของมันจะส่งไปถึงประชาชนทั้งประเทศทุกภาคการเมืองฝังให้ชัดๆนะครับ ในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นผู้ว่าแบงก์ชาติยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกระตุน้นสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าสู่โหมดในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวที่ 3. 6เ ซึ่งมองว่าระดับการเติบโตของ GDP กลับเข้าสู่ช่วงการระบาดของโควิด -19 ได้ในช่วงไตรมาส1ทับ2,566โดยเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวคือท่องเที่ยวที่คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่28ล้านคนและการบริโภคข,ของภาคเอกชนที่บางช่วงอาจจะชะลอตัวลงบ้างแต่ในภาพรวมยังขยายตัวได้และยังไม่เห็นสัญญาณดรอปลง ซึ่งน่าจะช่วยชดเชยการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกได้แต่ก็ยังเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่งออกจะฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ราว4%จากครึ่งปีแรกที่ติดลบ7%รวมถึงมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้เกิน4%ดังนั้นการดำเนินนโยบายทั้งด้านการเงินและการคลังจึงแตกต่างกับในช่วงโควิด19ที่ต้องจัดเต็ม แต่ขณะนี้มาตรการที่ออกมาจะต้องเน้นในเรื่องการดูแลเรื่องสถิรภาพซึ่งมีความสำคัญมากกว่าการกระตุ้นให้ขยายตัวโดยนักลงทุนต่างชาติเองก็ให้ความสำคัญที่สุดในเรื่องสถิรภาพเป็นหลักที่ต้องมาจากหลายอย่างด้วยกันทั้งสถิรภาพฝั่งการคลังสถิรภาพด้านราคาอัตราเงินเฟ้อสถิรภาพในระบบสถาบันการเงินที่ต้องเข้มแข็งสถิรภาพด้านต่างประเทศ ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าขณะนี้เรื่องสถเรภาพสำคัญที่สุดมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครับสำรวจนโยบายพักการเมืองที่นำเสนออยู่ในวันนี้พักเพื่อไทยกำลังล้ำเส้นสถานการณ์เศรษฐกิจการแจกหัวละหมืน่นอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เบื้องหลังพักเพื่อไทยจะใช้เศรษฐกิจไทยสังเวยการเข้าสู่อำนาจสถานการณ์วันนี้ต่างจากช่วงโควิดระบาดหนักอย่างสิ้นเชิง เครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวกลับมาทำงานแล้วและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆความรู้เศรษฐศาสตร์พื้นฐานก็น่าจะแยกแยะได้ว่าไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินประชาชนแล้วสิ่งที่ควรทำคือให้น้ำหนักในเรื่องของการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมาได้เห็นกันแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการได้ผลในระยะสั้นส่งผลข้างเคียงให้เกิดภาระหนี้ตามมา จึงจำเป็นต้องสร้างศัก,กยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะเร่งผลักดันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่องไว้นะครับประเทศไทยจัทยานไปข้างหน้าได้สิ่งที่รัฐบาลผัดไปต้องทําคือโครงสร้างพื้นฐานประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนอาจไม่เข้าใจความหมายและความสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานว่าทําไมต้องสร้างแจกเงินให้ประชาชนไปเลยไม่ดีกว่าหรือเอาความหมายตามตำราเลยนะครับ โครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งปลูกสร้างและระบบพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชนระบบสาธารณูปโภคเช่นน้ำประปาไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียการกำจัดขยะระบบขนส่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเช่นถนนรถไฟท่าเรือสนามบินระบบการสื่อสารก็พวกเครือข่ายโทรศัพท์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 8ปีรัฐบาลลุงตู่ทำมามากพอควรแต่ยังต้องทำต่อไปครับ5.5แสนล้านบาทแทนที่จะแจกหัวละหมื่นแล้วหายวับเอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่ดีกว่าหรือมันเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศในระยะยาวไม่ใช่6เดือนอีกสิ่งที่พักการเมืองไม่ควรทำคือมาตรการพักหนี้ ไม่ควรใช้อย่างยาวนานเนื่องจากภาระของลูกหนี้ไม่ได้ลดลงดอกเบี้ยยังเก็บตามปกติมาตรการนี้เหมาะกับช่วงโควิดระบาดหนักเท่านั้นลองสำรวจดูครับพักการเมืองไหนมีนโยบายพักหนี้แบบเวียงแหแสดงว่าพักการเมืองนั้นไม่ได้คำนึงถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจเลยในมุมแบงก์ชาติการปรับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ต้องทำแบบเฉพาะเจาะจง เน้นปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้แต่อย่างว่าครับนโยบายแบบนี้เอาไปหาเสียงไม่ได้ชาวบ้านไม่ชอบไม่เหมือนกับแจกหัวละหมื่นใครๆก็เอาไม่แน่ใจเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆน,นี่คือผลของนโยบายประชานิยมเสพแล้วติดถอนตัวไม่ขึ้นคอลัลน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภการหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์